เฮ้ยปลูกเขาไว้ทำไมวะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เด็กวัดไปเอามีดมาไปเอามีดมาก็คือไปเอาเป็นมีดเหมือนมีดลงมาคลาของพระอาจารย์นะครับมีดหมอแล้วก็ใช่เอามาแกก็สวดแล้วก็ปัดเชือกแล้วแกก็พูดบอกว่าถ้าเลือกเขามาอยู่ด้วยแล้วอ่ะก็อยากทำอะไรเขานะดูแลเขาเฮียไอ้นั่นอัดไว้ป่ะอัดดิชิบหายแล้วเนี่ยตรงนี้ไปเส้นในกว่าติดยาวเลยอ่ะ